ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้างานนะตรงนี้ผมจะทําที่จอดรถซุปเปอร์คาร์นะครับซึ่งฐานรากนะครับตอนนี้เราทําเสร็จไปหมดแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมาถ่ายเกี่ยวกับการทําฟุตติ้งนะที่เป็นฟุตติ้งตอนนั้นยังเป็นหัวเข็มอยู่เลยใช่มั้ยการทําฟุตติ้งครอบนะซึ่งฟุตติ้งเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะครับฐานรากที่เราทําขึ้นมานะครับเราทําคานทั้งหมดความสูงก็คือ40เซนหน้ากว้าง20เซนนะครับฟุตติ้งเราทําขนาด60 x 60นะซึ่งจะโผล่ออกมาจากดินเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟินิชชิ่งก็คือจะสูงกว่าพื้นนี้10เซนฟุตติ้งอันนี้นะครับมีขนาดลึกนะครับ60เซนแล้วก็กว้างคูณยาว60 x 60เซนลึก60เซนตรงเนี้ยฟุตติ้งเนี้ยขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมดูได้เลยว่าคอนกรีตเนี่ยนะครับผิวเนียนมากเลยเพราะว่าเราใช้ไม้แบบที่เป็นเหล็กและมีน้ำขังเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าคอนกรีตเนี่ยจะผุจะพังนะครับหรือเหล็กข้างในจะเป็นอะไรเพราะว่าคอนกรีตเราเทอมเหล็กหมดปอกเหล็กตรงนี้นะครับผมให้ที่ประมาณ15เซนนะครับยืดขึ้นไปข้างบนพอเราทำเหล็กแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราทำการเอาแบบมาใส่อันนี้คือแบบนะครับเป็นแบบเสาเป็นแบบเหล็กคุณผู้ชมซึ่งแบบอันเนี้ยเสาเนี่ยจะจบฟินิชชิ่งที่นะครับ20เซนคูณ20เซนนะเสาแบบอันนี้นะครับต้องบอกว่ามันข้างในมันจะกวงๆนะครับสนับสนุนด้วย Dev House ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบ้านนกดาวบ้านสำเร็จรูปส่งทั่วไทยหลายแบบหลายสไตล์มั่นใจในคุณภาพสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชว์สร้างบ้านผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการทําเสาปูนเสาคอนกรีตนะครับที่ไว้สําหรับการสร้างบ้านคุณผู้ชมซึ่งเสาปูนอันเนี้ยเราหล่อในที่นะครับเราต้องใช้ไม้แบบนะครับซึ่งไม้แบบที่เราใช้ก็จะเป็นไม้แบบที่เป็นเหล็กซึ่งจะได้มาตรฐานได้ฉากได้มุมหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเสาปูนเสาคอนกรีตทํายังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้างานนะตรงนี้ผมจะทําที่จอดรถซุปเปอร์คาร์นะครับซึ่งฐานรากนะครับตอนนี้เราทําเสร็จไปหมดแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมาถ่ายเกี่ยวกับการทําฟุตติ้งนะที่เป็นฟุตติ้งตอนนั้นยังเป็นหัวเข็มอยู่เลยใช่มั้ยการทําฟุตติ้งครอบนะซึ่งฟุตติ้งเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะครับคลิปแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเทลีนทําฟุตติ้งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็มาถ่ายเกี่ยวกับการทําคานทําเหล็กพื้นเนาะตอนนี้ทําการเทไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเทฟุตติ้งเทคานเทพื้นเทเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาตรวจงานด้วยแล้วก็จะพามาดูวิธีการทําเสาคอนกรีตด้วยว่าเป็นยังไงตามมาดูครับก่อนอื่นต้องบอกนี้นะคุณผู้ชมฐานรากที่เราทําขึ้นมานะครับเราทําคานทั้งหมดความสูงก็คือ40เซนหน้ากว้าง20เซนนะครับฟุตติ้งเราทําขนาด60 x 60นะซึ่งจะโผล่ออกมาจากดินเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟินิชชิ่งก็คือจะสูงกว่าพื้นนี้10เซนดังนั้นเนี่ยผมจะต้องขุดดินลงไปลึกมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างว่าขุดลึกลงไปเท่าไหร่ตามมาดูครับตอนนี้นะครับพอผมมาดูด้านข้างคุณผู้ชมตรงนี้คือเสาเข็มที่ยังไม่ทําอะไรเลยนะต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีมันจะเป็นเสาเข็มแบบนี้นะครับอาจจะมีน้ํานองอยู่บ้างเพราะฝนมันตกแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมมาดูตรงฟุตติ้งตรงนี้ฟุตติ้งอันนี้นะครับมีขนาดลึกนะครับ60เซนแล้วก็กว้างคูณยาว60 x 60เซนลึก60เซนตรงเนี้ยฟุตติ้งเนี้ยขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมดูได้เลยว่าคอนกรีตเนี่ยนะครับผิวเนียนมากเลยเพราะว่าเราใช้ไม้แบบที่เป็นเหล็กและมีน้ําขังเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าคอนกรีตเนี่ยจะผุจะพังนะครับหรือเหล็กข้างในจะเป็นอะไรเพราะว่าคอนกรีตเราเทอมเหล็กหมดนะครับสังเกตได้เลยและตรงนี้เนี่ยคุณเห็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมขออนุญาตใช้เหล็กนิดนึงคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าไหนคือฟุตติ้งอันไหนคือคานนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยเขาจะได้มองภาพออกนะคุณผู้ชมนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าอันนี้คือเสาเข็มนะครับซึ่งเสาเข็มเนี่ยเราเทฟุตติ้งล้อมไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปอันนี้คือเสาเข็มจะอยู่ข้างในตัวฟุตติ้งนะครับซึ่งจะสูงมากๆเลยและใหญ่มากๆนะครับนะรับน้ําหนักเนี่ยโหลดลงหัวเข็มซึ่งเข็มเนี่ยมันอยู่ใต้ดินลึกมากนะครับพอเราเทฟุตติ้งเสร็จมันก็จะมาออกเป็นไอ้สี่เหลี่ยมก้อนนี้แหละนะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมก้อนที่เสร็จข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นคานตรงนี้คือคานนะครับแต่คานเนี่ยเทไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสังเกตนะคานเราเนียนกริบเลยคานเนี้ยจะวิ่งนะครับจากฟุตติ้งหนึ่งไปสู่ฟุตติ้งหนึ่งตรงนู้นนะครับง่ายๆเลยนะพอคานเสร็จนะครับ40เซนขึ้นมาข้างบนเราจะเทพื้นอีก10เซนนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเหล็กของเราเดี๋ยวเราก็ท้อออกนะครับซึ่งพื้นตรงนี้เราเทเสร็จแล้วด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเสานี่ไปสู่ขั้นตอนของเราแล้วนะครับอันนี้คือเสาอันนี้คุณผู้ชม
ก็คือจะเป็นเสาหล่อในที่นะครับหล่อในที่ก็คือไม่ได้หล่อมาจากที่บ้านหล่อตรงนี้เลยที่หน้างานนะครับซึ่งเสาต้นนี้นะครับเราจะใช้เหล็ก4ใช้เหล็ก4ใช้เหล็ก4เส้นขนาดเหล็กก็คือ DB 12นะครับหรือ12มิลเป็นเหล็กข้ออ้อยนะแล้วเราก็นะครับจะทำการผูกเหล็กขึ้นมาระยะท่าเหล็กตรงนี้ก็คือขั้นต่ำคือ60เซนนะครับสังเกตว่าระยะท่าเหล็กจะมีเหล็ก2เส้นคุณผู้ชมมือผมเลอะนิดนึงเหล็ก2เส้นท่าเหล็ก60เซนท่าแล้วต่อขึ้นมานะครับปอกเหล็กตรงนี้นะครับผมให้ที่ประมาณ15เซนนะครับยืดขึ้นไปข้างบนพอเราทำเหล็กแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราทำการเอาแบบมาใส่อันนี้คือแบบนะครับเป็นแบบเสาเป็นแบบเหล็กคุณผู้ชมซึ่งแบบอันเนี้ยเสาเนี่ยจะจบฟินิชชิ่งที่นะครับ20เซนคูณ20เซนนะเสาแบบอันนี้นะครับต้องบอกว่ามันข้างในมันจะกวงๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเทคอนกรีตลงไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นป่องคุณผู้ชมมันจะเป็นป่องเป็นรูคอนกรีตเนี่ยจะผสมหินทรายแล้วก็ซีเมนต์เนี่ยเทลงไปนะครับพอเทลงไปเสร็จแล้วรอให้มันแห้งนะครับจริงๆอ่ะรอประมาณสัก1วันก็พอแล้วแล้วก็แกะแบบออกนะครับแต่จะเอาให้ดีซีเมนต์กว่าจะเซตตัวแล้วตามธรรมชาติของมันคือ28วันนะครับแต่เราสามารถแกะออกก่อนได้ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเสามันตรงนี้ก็คือยังไม่ได้เทนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่เทเสร็จแล้วแล้วก็แกะแบบออกแล้วจะเป็นเสาต้นนู้นตามมาดูครับเสาที่ผมกำลังจับอยู่นี้นะครับเป็นเสาคอนกรีตที่เราแกะแบบออกมาแล้วนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราใช้แบบเหล็กซึ่งแบบเหล็กจะมีมาตรฐานมากนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมันก็จะเนียนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาแต่งผิวอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามตอนที่เราฉาบกับผนังนะซึ่งเสาปูนอันนี้ผมบอกให้เลยว่าแข็งมากๆแต่อันนี้ผมยังไม่อยากไปเขาเรียกว่าไปกระแทกมันแรงเดี๋ยวร้อยซีเมนต์มาเซตตัวก่อนนะครับสังเกตปลายนะปลายก็จะมีเหล็กโผล่ขึ้นมาเห็นไหมทีนี้ระดับความสูงของเราเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละสมมติว่าผมเอาสูงที่3เมตรซึ่งปลายเหล็กเนี่ยผมจะเหลือไว้เอาไว้เชื่อมกับอาเสของหลังคานะครับเอาไว้เชื่อมกับอาเสแล้วก็เชื่อมกับพวกจันทันอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเรียกว่าโครงของหลังคาก็ได้ผมจะโผล่เหล็กเอาไว้นะครับและต่อมาคุณผู้ชมเสาพวกนี้จะเป็นเสาที่ทำการเทแล้วแล้วก็แกะแบบแล้วนะครับเนาะซึ่งแบบเหล็กเนี่ยมันจะไม่ติดกับคอนกรีตอ่ะอันนี้คือแบบเหล็กข้างในคุณผู้ชมผมขออนุญาตเดินเหยียบเลยมันแข็งแรงมากๆซึ่งตรงนี้สังเกตนะคอนกรีตไม่ได้เชื่อมกับเหล็กเลยนะครับเนี่ยเขาจะเอาไม้แบบใส่พี่แป๊บนึงขอเวลาหน่อยโอ้ยขอบคุณมากเลยนี่แบบเนี่ยมันจะเป็นฉากนะครับเป็นฉากซึ่งจะใช้แค่2อันประกบอีกอันอีกอันนึงเนี่ยเขากำลังยกอยู่ต้องบอกว่ามันหนักมากเลยคุณผู้ชมอ้าวแป๊บนึงผมช่วยสังเกตนะโครงเหล็กอยู่ข้างในแล้วข้างในมันจะกวงแล้วก็จะเทซีเมนต์เข้าไปข้างในใช่ไหมอ้าวใส่เลยไปเอิบโอ้โหคุณผู้ชมหนักอ้าวระวังหัวพอเอาใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยข้างในมันจะกวงใช่ไหมแล้วก็เทปูนเข้าไปเหมือนที่ผมบอกตอนแรกอะนะครับแล้วก็จะใช้เหล็กอันนี้คือเป็นข้อต่อนะครับที่จะเอาไว้ล็อกอ่ะพี่ส่งให้ครับนี่เอาไว้ล็อกนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันหลุดซึ่งแบบเหล็กอ่ะผมบอกให้เลยว่าเทปูนยังไงแบบก็ไม่แตกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไม้แบบสมัยโบราณเนี่ยมันมีโอกาสแตกได้นะครับเนี่ยเทครับยังไงก็ไม่แตกนะครับมาตรฐานด้วยนะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมนะครับเขาก็จะทำการเทใช่ไหมพอเทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาแกะแบบเป็นแบบนี้ประมาณนี้แหละนะครับถามว่าทำไมไม่ทำทีเดียวล่ะต้องบอกว่าไม้แบบเนี่ยนะครับแบบเหล็กเนี่ยแพงมากเราก็ต้องทำเท่าที่แบบมีนะครับตรงนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราก็ถอดแบบได้แล้วเพราะซีเมนต์มันจะเริ่มเซตตัวแล้วแต่คุณสังเกตซีเมนต์แล้วกันว่าซีเมนต์เนี่ยยังไม่แห้งมันก็เลยมีความชื้นสังเกตได้เลยมันจะสีเข้มนะครับในส่วนนี้จะต้องรอให้มันอย่างที่ผมบอกอ่ะเซตตัวก่อน28วันแต่จริงๆอ่ะชวนมากช่างเขารอไม่ได้หรอกเขาก็จะทำอย่างอื่นไปก่อนนะครับในระหว่างนี้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในส่วนนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเนาะวิธีการทำเสาคอนกรีตนะครับสร้างบ้านนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามกันสำหรับใครที่อยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลย @stcon หรือโทรมาที่เบอร์0881044888สำหรับนี้ขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับสนับสนุนด้วย Dev House ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบ้านนกดาวบ้านสำเร็จรูปส่งทั่วไทยหลายแบบหลายสไตล์มั่นใจในคุณภาพ